เดี๋ยวจะลองไปเปิดจากแฟตไดท์ดูบ้างนะคะไมค์คอมนี่ค่ะแฟตไดท์นี่ภาพที่สร้างไปนะคะภาพนี้3ภาพนะคะนี่เห็นไหมคะเปิดออกมาก็จะเป็นภาพแบบนี้แม้ว่าภาพที่เราสร้างไปนี่ค่ะภาพปิดมีภาพไหมอีกภาพนึงภาพนี้ไม่ได้ทำอะไรมากแค่ใส่แสงตรงนี้นิดหน่อยนั่นเองนะคะเวลาให้ทำงานนี้ดีมากเลยค่ะคือเด็กๆตั้งหน้าตั้งตาทำรู้สึกว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดีมากนักเรียนบันทึกแล้วก็ทำภาพใหม่ได้เรื่อยๆเลยนะลูกนะไม่จำเป็นว่าจะแหมทำอยู่ภาพเดียวเลยเปลี่ยนภาพบ้าง
ันนี้นะคะเดี๋ยวไว้ค่อยทำสัปดาห์หน้าคือเอาภาพมาเรียงกันมาต่อกันนะคะไม่ยากค่ะคือเอาภาพที่เราตกแต่งแล้วที่เราทำแล้วรอบหนึ่งนะคะสามารถที่จะนำมาทำต่อเนื่องได้อีกนะคะไม่ใช่ว่าทำตกแต่งไปแล้วแล้วจบกันนะคะคือเรายังนึงภาพที่เราตกแต่งไปแล้วเนี่ยมาทำซ้ำได้อีกเรื่อยๆนะคะอย่างงั้นครูก็เอาภาพที่ตกแต่งไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้มาต่อกันนะคะจะต่อเป็นตารางก็ได้เห็นไหมต่อด้านข้างต่อให้เป็นด้านล่างอย่างนี้ก็ได้เคยเห็นไหมล่ะคะเวลาใน Facebook หรือในอะไรที่เขาทำโชว์ภาพแบบนี้ก็มีเราก็สามารถที่จะทำนำขึ้นโชว์ได้เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆรู้สึกว่าไม่ค่อยมองที่จอโทรทัศน์เท่าไหร่นะคะเพราะหนึ่งก็มองที่เครื่องของตัวเองหน้าจอของตัวเองนะคะตั้งหน้าตั้งตาทำไม่มีคุยเลยค่ะที่นักเรียนไม่คุยเพราะว่าหนึ่งนักเรียนมีงานทำนักเรียนสนุกกับที่นักเรียนทำอยู่ไหมคะตั้งหน้าตั้งตาไม่รู้ว่ามันเครียดเกินไปหรือเปล่าลูกพระขันชัยรู้สึกจะเครียดไปเปล่าคิ้วขมวดเลยนี่ตกแต่งภาพมันต้องสนุกรื่นเริงไหมเล่นสักคิ้วขมวดเลยยังคงนำรูปมาเหมือนเดิมนะคะในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะสอนในเรื่องของการตกแต่งไปอีกนะคะวันนี้เราก็ได้เพิ่มมาอีกในเรื่องของฟิลเตอร์ที่รู้สึกว่าจะดูดีขึ้นนะคะหลังจากที่แต่ที่สังเกตดูเด็กๆก็ยังคงชอบที่เพิ่มวัตถุเพิ่มดาวเพิ่มหน้าอะไรกันอย่างนี้นะคะก็คือรู้จักตัวอื่นๆไว้ด้วยนะคะมีใครมีอะไรสงสัยหรือว่าทำไม่ได้มีไหมคะไม่มีเลยนะคะทุกคนตอนนี้สนใจคุณนิดหนึ่งลูกพักหน้าจอแป๊บหนึ่งนะเงยหน้าขึ้นนิดหนึ่งลูกคือว่าเวลาหมดแล้วค่ะรู้สึกว่าเร็วใช่ไหม40นาทีนะคะเกือบ40นาทีที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการนะคะดูเหมือนรวดเร็วเหลือเกินแต่พอเวลาให้จดสัก5นาทีนี่รู้สึกว่าปวดนิ้วเมื่อยนิ้วกันนะคะนี่แหละค่ะเพราะว่านักเรียนได้ฝึกปฏิบัตินะคะนักเรียนถึงไม่ได้จดแต่ได้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติไปแล้วนะคะถ้ายังไงแล้วไปฝึกต่อที่บ้านก็ด้วยก็ดีนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่อีกทีในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ